รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซุปเปอร์คุณคุ้มทรัพย์กันแล้วครับกับรายการคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินรายการที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถก้าวไกลไปสู่ตลาดโลกวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอย่างที่บอกครับมาที่นี่ไม่ใช่ว่าจะดังแค่เงาะโรงเรียนอย่างเดียวนะครับที่นี่มีสละด้วยและที่สำคัญครับที่นี่จัดได้ว่าเป็นแปลงสละพันเนินวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำคัญกว่านั้นครับเจ้าของสวนครับคุณลุงอาทิตย์เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นกูรูทางด้านสละเลยนะครับได้รับการการันตีมาแล้วด้วยตำแหน่งเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติครับที่นี่เป็นขุมทรัพย์ที่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูได้จากบ้านเจ้าของสวน คนที่จะให้รายละเอียดได้ดีก็คือคุณลุงอาทิตย์ครับเจ้าของสวนเดี๋ยวไปตามหากันคุณลุงอยู่ไหนทำอะไรตรงนี้ไม่เห็นมีผู้คนมายืนอยู่คนเดียวชาวสวนก็ต้องดูต้นไม้ครับผมสงสัยมากคือในวันที่รู้ว่าจะต้องมาที่นี่ปกติความมีชื่อเสียงของนาสารสุราษฎร์ธานีก็คือเงาะโรงเรียนทำไมสวนของลุงเป็นมีแต่สละครับไม่เห็นมีเงาะสักต้นเลยคือคนเราถ้าเรารู้จักคิดต่างครับครับแล้วก็คิดแบบเป็นข้อมูลของความเป็นจริงที่มีเหตุมีผลเมื่อเราคิดต่างเราก็สามารถทำอะไรที่มันแตกเพื่อนเมื่อเราแตกเพื่อนคู่แข่งก็ไม่มีแล้วทำไมเลือกเป็นสละครับคือเดิมจริงผมก็มีสวนทุเรียนมาก่อนทุเรียนปีได้ได้ครั้งเดียวครับแต่สละปีให้ผลตลอดทั้งปีอ๋อและที่สำคัญเราปลูกคนแรกคนเดียวอ๋อยิ่งไปไกลเลยครับเราไม่มีคู่แข่งเราตั้งราคาเองได้เลยอ๋อไม่กลัวพลาดกลัวล้มเหรอฮะครั้งแรกครั้งเดียวแตกต่างด้วยคือที่บอกแล้วทุกอย่างเราทำบนพื้นฐานของข้อมูลผมเรียนจบครูมาครับผมมีความรู้มาทำสวนOh. แล้วก็ครูมีข้อดีอย่างต้องอ่านหนังสือ ทุกเรื่องหาได้ในตำราครับดุงเริ่มต้นปลูกสาครั้งแรกจาก36ต้นวันแรกที่คิดทำการเกษตรนะครับมีตังในกระเป๋าอยู่280บาทเท่านั้นเอง280บาทครับแล้วมันกลายเป็นมหาการใหญ่โตขนาดนี้ฮะก็ต้องคุยกันนานนะครับใช่ทางนี้นานจริงแล้ว มีที่นั่งคุยกันไหมครับตรงไหนนั่งกันยาวเลยที่ปลาปลาครับเอาได้ครับไปครับฮะว่าถ้าย้อนไปในยุคของคุณลุงมันความเป็นข้าราชการเนี่ยดูยิ่งใหญ่ดูมั่นคงไม่น่าจะตัดสินใจเปลี่ยนจากเริ่มแค่280บาทแล้วยังไงฮะขั้นตอนมันถึงมาใหญ่โตอย่างนี้ได้เริ่มคือที่เริ่ม280บาทเริ่มมันได้ก็เริ่มจากผมเป็นครูแล้วก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทำงานเกษตรเป็นงานอดิเรกพอกล้าไม้ขายครับแต่ทำไปทำมามันกำไรเยอะกว่าเดือนหลายเท่าคือสมัยนั้นใครเป็นข้าราชการถือว่าสุดยอดใช่ครับแต่ผมมาเจอขุมทรัพย์ที่ว่าเป็นชาวสวนสุดยอดกว่าคือหนึ่งเราได้รายได้มากกว่าครับสองมีความสุขมากกว่ายังไงฮะเราเรื่องความสุขมากกว่าคือเป็นข้าราชการต้องอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบวินัยทุกเรื่องทำตามคำสั่งเป๊ะครับแต่เป็นชาวสวนมันเป็นตัวของเราเองวันแรกลงมือทำการเสร็จ
มือหน้าตัวเองไม่ได้เพราะไม่เคยทำสวนไม่ใช่การตะกอนโอ้ยมือแตกสองคนแม่บ้านแต่ปีนั้นเราก็สามารถขายต้นยางก้ายางได้กำไรถึง 50,000 กว่าบาทโอ้โหเราตอนนั้นค่าเงินยังนะเป็นครูปีได้ประมาณไม่ถึง 20,000 โอ้แล้วสุดท้ายเอาเริ่มด้วยการเคาะเพาะต้นไม้ขายอะไรขายแล้วมาลงเอยที่สละได้ยังไงฮะพอก้าไม้ขายเสร็จแล้วก็ต้องทำแปลงแม่พันธุ์ครับก็เลยคิดทำสวนทุเรียนมีอยู่ช่วงหนึ่งทุเรียนราคาไม่ดีในปี36นะครับครับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสารก็พาผมไปดูเรื่องทุเรียนที่เมืองจันทร์อ๋อไปดูงานหน่อยว่าที่จันทบุรีทำไมทุเรียนแต่มีโอกาสได้เข้าไปในสวนของลุงชีพทรงธรรมซึ่งเป็นสวนเล็กๆของเมืองจันทร์ที่ปลูกสละไปถึงเห็นสละเอ๊ะตะกำรู้จักเมตตากำจันทร์รู้จักภาคใต้ตะกำเยอะครับเอ๊ะทำไมตะกำมันตกกว่าบ้านเราเยอะมากตะกำนี้นะครับเขาให้ชิมอ่ะเขาให้ชิมครับเขาให้ชิมลูกหนึ่งครับลูกเดียวพอชิมเสร็จแล้วโอ้ยทำไมหวานอย่างนี้ทำไมเนื้อมากอย่างนี้ละกำทำไมดกทำไมละกำเนื้อมากทำไมละกำหวานบ้านเรามันตรงข้ามทุกอย่างก็เลยไปคุยกับเจ้าของสวนเจ้าของสวนบอกนี่ไม่ใช่สละเป็นไม่ใช่ตะกำมันเป็นสละก็มีแนวคิดนี้ถ้าเราสละตัวเนี้ยไปปลูกที่ภาคใต้ครับเพราะภาคใต้มันมีตะกำอยู่แล้วมันยังไม่มีสละถ้าตะกำขึ้นสามก็ต้องขึ้นเพราะมันเหมือนทุกอย่างนะครับก็ซื้อมาครั้งแรกแค่36ต้นมาลงที่นี่ครับก็กลายเป็นชุดแรกที่ลงในภาคใต้เหมือนจะว่าได้เลยผมว่าการที่เริ่มอะไรแตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านแรงเสียดทานน่าจะสูงมันก็มีคนก็บอกว่าเอ๊ะสงสัยบ้าปลูกต้นไม้อะไรหนามทั้งนั้น แต่ผมก็เนี่ยคิดว่าคนที่บ้าถ้าทำเป็นทำเป็นเลยนะแล้วความเชื่อมั่นสิ่งแรกคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องไปดูงานเขาไปดูที่เขาทำสำเร็จครับคนที่ทำสำเร็จเขาจะบอกเราในเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่ในตำราไม่มีทำตามคนที่สำเร็จเราจะสำเร็จยิ่งกว่าครับต้องหาตำรามาบวกกับความรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่เขาแนะนำมาเอาสองอย่างมาบวกก็กลายเป็นของสุดยอดกี่ปีแล้วพอนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับผมเมื่อปี36นะครับเมื่อปลูกกันเมื่อปี36ผ่านมา20กว่าปีเริ่มเรียนรู้จากคนที่มีความรู้พอสมกับตำราด้วยตัวเองตอนนี้วิธีการดูแลเป็นสูตรของตัวเองหรือยังตอนนี้เราก็สามารถดอมทั้งของอาจารย์กับตัวเองมารวมก็กลายเป็นสูตรของตัวเองแล้วครับเป็นยังไงครับพอให้คำจำกัดความนะครับในการดูแลคือหนึ่งการดูแลทุกเรื่องเราต้องทำสวนให้เหมือนธรรมชาติผมถามว่ามีป่าไหนบ้างที่คนไปให้ปุ๋ยมีคนไปพรวนดินไม่มีรดน้ำไม่มีใช่แต่เราทำให้ทุกอย่างมันเกื้อกูลกันแล้วก็ผมก็เลี้ยงสัตว์ในสวนมากมายครับสัตว์ก็ช่วยกินแมลงผมก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแถมสัตว์ที่เลี้ยงก็ไม่ต้องให้รายงานมันเอางี้เราได้เรียนรู้แล้วได้รู้แล้วครับว่าเริ่มยังไงเป็นยังไงจนถึงปัจจุบันแล้วช่วงหน้ากลับมาครับลงลึกรายละเอียดเรื่องการดูแลเลยนะครับลุงให้คำจำกัดความว่าการดูแลของลุงเป็นแนววิทยาศาสตร์ด้วยแนวธรรมชาติแต่ควบคุมด้วยวิทยาศาสตร์แนวธรรมชาติแต่ควบคุมด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะครับว่าแนวเนี้ยทำอะไรทำอย่างไรบ้างนะครับกับสวนสละอาทิตย์ครับครับทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราไบโออะไรบ้างที่ใช้ที่บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์นำมาใช้คือถึงแรกระบบน้ำเราก็ต้องสามารถควบคุมการให้น้ำครับสามารถให้แห้งให้เปียกได้ประการที่สองการน้ำก็เราสามารถให้ไปตามท่อเราเปิดก๊อกแล้วก็คำนวณเป็นนาทีได้สี่ลิตรโดยการใช้รถด้วยสปริงเกอร์ครับแต่หัวใจที่สุดในการทำสวนให้มันออกลูกทั้งปีก็คือการผสมเกสรอันนี้ลองดูที่ต้นยังไงฮะก็มันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเขาผสมแตกต่างกันยังไงนี่ครับนี่คือดอกนี่ต้นนี้คือตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับนี่คือตัวเมียทั้งหมดสละจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียครับมีสองเพศ
ตัวผู้1ต้นจะมีตัวเมียอยู่ในครอบครองยี่สิบต้นโอ้โหน่าอิจฉาจังเลยน่าอิจฉาครับแต่ว่าตัวผู้จะต้องดูแลให้สมบูรณ์ที่สุดมากกว่าตัวเมียคือถ้าเรารอตามธรรมชาติคือจะมีแมลงผสมให้มาได้ผสมเราก็ไม่รู้ว่าดอกนี้ผสมหรือไม่ผสมเราไม่รู้แต่ถ้าคนผสมเรารู้แน่ดอกนี้ผสมแล้วแล้วก็รู้ว่าดอกนี้ผสมวันที่เท่าไหร่คือวันที่ผสมก็คือนับวันที่หนึ่งแล้วก็นับไปอีก9เดือนจึงจะสุกพอดีครับเพราะว่ากติกาเราคือต้องผสมเป็นติดลิบินเสร็จแล้วติดลิบินบอกนี่ครับตัวผู้ตัวเมียต่างเลือกยังไงครับว่าไหนควรที่จะผสมแล้วนี่ดอกบานครับนี่ถือบีผสมง่ายๆเนี่ยอย่างนี้เลยครับจะดีจะบีบจะคลึงได้หมดทำได้ก็ให้เกสรตัวผู้ตกใส่ตัวเมียชอบจังเลยจะบีบจะคลึงก็ได้ด้วยครับนี่ครับนี่นะแล้วก็สองข้างกันกันพลาดนี่ดีนะครับนี่เสร็จแล้วนี่ผสมเสร็จแล้วติดแน่นอนเดี๋ยวครับต่อไปก็ติดเครื่องหมายอ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้ครับอ๋อก็คือเขียนตัวเลขไว้วันเดือนแล้วแต่นี่ข้างหน้าคือวันที่2เดือน3แต่ช่วงนี้ก็จะสุกวันนับไป9เดือนนับไป9เดือนสุกก็วันที่2เดือนประมาณเดือน3 4เดือน12 5 6 7 8 9 10 11 12ใช่ครับวันที่2เดือน12ตัดได้แน่นอนครับถึงจะติดนี่คือเป็นหลักสถิติที่เราเก็บข้อมูลแล้วคือ9เดือนนี้เราจะได้สละที่รสชาติดีหอมหวานครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็เอาลิบิทเนี่ยไปบันทึกว่าวันนี้ผสมได้กี่ลิบิทวิธีการดูแลแบบธรรมชาติเกษตรอินทรีย์แต่การจัดการใช้เทคโนโลยีใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์มันดีขึ้นยังไงบ้างอ่ะอย่างมันต้องดีกว่าแล้วล่ะทำให้รสชาติที่เราได้นะมันเหมือนหมดพอตัดไปตามลิบิทที่วางไว้ระยะเวลาเหมือนกันครับเวลานับวันเป๊ะๆเลยครับทุกช่อรสชาติเดียวกันเพราะคุณขายของคําว่าคุณภาพทุกลูกต้องเหมือนกัน2คุณไม่ทำอย่างนี้คุณไม่รู้ว่าวันนี้คุณมีกี่ดอกในมือคุณอีก9เดือนคุณมีน้ำหนักเท่าไหร่คุณก็คำนวณตลาดไม่ได้แต่ที่นี่เราคำนวณตลาดได้เลยอีก9เดือนผมมีสมมติผมมี10ตัน10ตันผมต้องไปตรงไหนบ้างถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะสู้กับตลาดไม่ได้พ่อค้ามาซื้อเราเขาจะไงเขาจะบีบเราได้เขาอยู่ว่าล้นตลาดล้นตลาดบ้างอย่างนู้นนี้แต่รู้ว่าต้นเบี้ยต้นรู้ในมือเราไงก็เมื่อสักครู่เราได้รู้กันแล้วว่าวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็รักษาตลาดรักษาปริมาณทำอย่างไรลุงบอกแล้วแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการบำรุงรักษาให้ผลผลิตออกมาดีรสชาติดีสม่ำเสมอเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเห็นหนึ่งคือท่อน้ำและคือสิ่งแรกคือน้ำต้องพอเพียงครับสม่ำเสมอครับโดยวางซิมเกอร์ที่เราคำนวณไว้นาทีละ4ลิตรเราค้นพบว่าสระต้องการน้ำวันละ50ลิตรครับก็ให้น้ำวันเป็นวันครั้งละ25นาทีมีเวลาไหมครับเช้าสายบ่ายเย็นอะไรอย่างนี้มันจะมีตัววัดอีกตัวครับมีตัววัดอยู่ตัวนึงที่อยู่ในสวนเป็นเครื่องวัดว่าความชื้นในดินพอไม่พอมันจะบอกก็ไปเข็มเลยชี้วัดเลยอุณหภูมิในอากาศก็ต้องควบคุมครับของลุงอุณหภูมิในอากาศต้องไม่น้อยกว่าไม่เกิน35ยังไงอ่ะในอากาศอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยคราวนี้จะทำยังไงในอากาศก็มีเครื่องมือคอมพิวเตอร์วัดแต่ตอนนี้มันก้าวหน้าเราไม่ต้องไปดูตรงนั้นเลยเราเข้า Google แผนที่อากาศเมืองนาสานดูจากโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยเปิดดูเลยใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยสำเนียงได้เลยเนี่ยดูจากโทรศัพท์ได้เลยก็ดูเลยว่าตอนนี้อุณหภูมิ32องศามีเมฆบางส่วนก็ไม่เกิน35ก็โอเคน้ำโอเคไม่ต้องอากาศยังดีครับอ๋อถ้าตรงนี้เกิน35ปั๊บเราก็สั่งงานให้ปล่อยน้ำเข้ามาอ๋อพอปล่อยน้ำเข้ามาความร้อนลดความชื้นก็เพิ่มด้วยอัตโนมัติอ้าวน้ำอากาศดูแลแล้วครับดินเราก็มีตัววัดยังไงฮะดินอร่อยไม่อร่อยเราจะรู้ได้ไงว่าต้นไม้ชอบดูจากไส้เดือนครับถ้ามีไส้เดือนเยอะแต่ความสมดุลธรรมชาติยังมีครับแต่ถ้าเมื่อไส้เดือนไหนจะต้องเอาปุ๋ยทีมาเททีคือเวลาตัดก็อย่างนี้ก็คือเราดูช่วงที่เขาเกิดครับดูวันเกิดดูวันเกิดแล้วนับวันที่เพราะฉะนั้นวันโดนเชือดเขาก็ครับเหมือนกันใช่ไหมวันออกขายลูกน้องก็จะต้องเดินไม่ใช่ว่าต้นนี้แล้วเอาทั้งหมดไม่ใช่ครับต้องดูวันที่ที่เราเดินหาลิบบิ้นที่คนชิมคนเลขว่าอร่อยเลขอะไรต้องดูเลขแค่เลขเดียวคนเป็นคนที่ชิมทุกวันเขาจะรู้ว่ารสชาตินี้ตลาดต้องการไหมแล้วก็ทุกลูกจะเป็นรสชาตินี้หมดเลย
อ๋อท่านหัวหน้าคนงานบอกว่า20เดือน6ไปเลยไล่เลย100กว่าไร่ก็ต้องเดินให้หมดต้องเดินให้หมดครับอ๋อถ้าตกหล่นก็ตามนั้นครับก็ทิ้งไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมถือโอกาสเดินตามลุงแล้วก็ช่วยตัดไปด้วยเลยแล้วหลังจากตัดเสร็จแล้วยังไงฮะก็ต้องไปเข้าตรงรางแล้วตรงคัดแยกครับเพื่อแพ็คกิ้งส่งออกข้างนอกครับได้อ่ะงั้นเอาตามนั้นครับเดี๋ยวช่วยลุงเดินดูก่อนว่ามีตรงไหนบ้างแล้วก็ตัดพอตัดเสร็จจะไปโรงคัดแยกแล้วก็ตามไปดูกันว่าช่วงหน้าเนี่ยนะครับจะได้เห็นเลยว่าคุมทรัพย์ของคุณลุงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะสามารถสร้างผลผลิตได้งดงามขนาดใดนี่ไปอันนี้ได้2พวงแล้วช้อนนี เคล็ดลับขุดขุมทรัพย์กับปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราซุปเปอร์และปุ๋ยอินทรีย์ตราไบโอการปลูกสลับพันธุ์เนินวงให้ได้เมล็ดรีบเนื้อหวานกรอบคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทำได้ไม่ยากครับโดยการบำรุงต้นสลับจากปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาที่มีไนโตรเจนในปริมาณที่สูงช่วยให้สลับแตกกอออกดอกได้เร็วซึ่งหากต้นสลักมีการออกดอกเร็วนั่นก็หมายความว่าเราสามารถผสมเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียได้เร็วด้วยเช่นกันส่วนความถี่ในการบำรุงปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลานั้นจะต้องใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอประมาณ20วันต่อครั้งซึ่งจะทำให้สลักของเรามีเนื้อหวานอย่างเป็นธรรมชาติด้วยวิถีอินทรีย์อย่างที่ตลาดต้องการทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซุปเปอร์อันนี้คือโรงคัดแยกใช่ไหมเขียนป้ายติดชัดเจนเลยคัดแยกคือถ้าต้องมันเป็นพืชที่มีลูกติดพื้นดินครับเราต้องมาถึงล้างด้วยน้ำธรรมดาอ๋อคือขั้นตอนแรกคือเข้ามาถึงต้องล้างก่อนเลยก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็แยกตามแพ็คกิ้งตามขนาดของคุณช่อดูลักษณะเหมือนแบบมีการจัดแผนกจัดโซนไว้เป็นเฉพาะเลยตรงนี้คือที่คัดแยกเป็นที่คัดแยกครับราคาพอด้วยความที่เป็นสละอินทรีย์ราคาเขาเป็นยังไงคือแพ็คนี้เท่าไหร่ครับแพ็คนี้100บาทน้ำหนัก 1.2 กิโลครับถ้าแบบนี้กล่องละ250บาทครับ250บาทครับน้ำหนัก2กิโลครึ่ง2กิโลครึ่งต่อกิโลละร้อยตลาดส่วนใหญ่ครับ2อย่างนี้ขายยังไงฮะส่งหรือว่ามีคนมาซื้อที่นี่ครับคือเรามีขายที่หน้าร้านเราก็มีคนมาซื้อในส่วนหนึ่งก็ส่งที่เป็นเครือข่ายโอทบอ๋อคือตามจุดจำหน่ายต่างๆที่เป็นคล้ายๆแฟรนไชส์ของเราทำไมราคาเราทำได้ดีขนาดนั้นครับคือหนึ่งของเราสร้างความเชื่อมั่นว่าปลอดภัยให้กับผู้ค้าเราทั่วไปผมเห็นกองเป็นภูเขาแล้วก็ช่างกิโลใส่ถุงพลาสติกหิ้วทำไมเราต้องสวยหรูขนาดนี้มีสติ๊กเกอร์มีกล่องด้วยคือสวนสาธิตไม่ขายตลาดนัดไม่ขายตลาดนัดโอ้โหชัดเจนมากไม่ขายตลาดสดไม่ขายตลาดสดด้วยไม่ขายแบกกระดินไม่แบกกระดินด้วยเดี๋ยวสกปรกคือเราขายหนึ่งจะเน้นเป็นของฝากครับคนที่จะซื้อของฝากเพื่อนนะครับหนึ่งต้องสวยต้องดีใช่ต้องแพงไม่สวยไม่ดีไม่แพงไม่ซื้อฝากใครไม่ซื้อฝากใครเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราไปเอาของไม่ดีไปให้เขาครับอ๋อแสดงว่าคือด้วยความที่เราวางตลาดแล้วว่าต้องเป็นตลาดของฝากตลาดท่องเที่ยวเพราะนั้นหน้าตาราคาคุณภาพต้องดีตามไปด้วยต้องมีการแพ็กเกจอันนี้ก็เป็นการปรับ
ความน่าสนใจขึ้นมาแล้วก็ของเราของเรานี่ได้2-5ดาวนะเนี่ยการันตีนะครับการันตีชัดเจนว่าของเราดีแล้วก็มีเครื่องหมายรับรองเนี่ยของเราปลอดภัยแน่นอนเราก็ไม่อยากจะคุยนะคุยเถอะครับผมอนุญาตให้คุยครับเรามีพื้นที่ปลูกทั้งหมดอยู่150ไร่150ไร่ถ้าเทียบว่าคนที่มีสามารถสุดในประเทศไทยอยู่ที่สวนอาทิตย์สองเราสามารถใช้คนบังคับผสมด้วยคนครับทำสวนนี่มันเหมาะสมมีอายุออกทั้งปีมีขายได้ทั้งปีครับแสดงว่ามีการจัดสรรให้คือถ้าใครติดใจในรสชาติสามารถมีรับประทานได้ทั้งปีทั้งปีครับกับสวนอาทิตย์ครับครั้งหนึ่งที่ออกสู่ท้องตลาดปริมาณเท่าไหร่คือเรามียอดที่เราสามารถจำหน่ายได้นะครับวันนึงประมาณ1,000กิโล1ตันครับต่อ1วันครับแล้วมีทุกวันมีทุกวันครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคครับทั้งปีมีกินแน่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะรีบซื้อไปตุนทีละหลายๆกิโลนะค่อยๆสั่งได้เขาต้องทำอะไรกันบ้างตรงนี้ผมอยากตรงนี้ก็เนี่ยครับล้างแล้วก็ล้างกระดิ่งออกแล้วก็คัดแยกตามออเดอร์ที่เข้ามาแล้วก็แพ็คกิ้งพร้อมขายอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีรถเนี่ยมารับเนี่ยอ๋อรถเตรียมแล้วครับทำไมรับนี่ครับเอางี้ดูลักษณะแล้วเล่นน้ำไม่สนุกผมช่วยขนขึ้นรถดีกว่า ช่วยทำไปทำไหมต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมช่วยทำคือคนเราถ้าเรารู้จักคิดต่างแล้วก็คิดแบบเป็นข้อมูลของความเป็นจริงที่มีเหตุมีผลเมื่อเราคิดต่างเราก็สามารถทำอะไรที่มันแตกเพื่อนเมื่อเราจะแตกเพื่อนคู่แข่งก็ไม่มีการตามแผนที่ไลน์แทนนะครับมาขุดขุมทรัพย์ที่นี่นะครับสวนสละอาทิตย์นะครับทำให้เราได้รับคำยืนยันได้เลยนะครับว่าการที่เราดูแลผลิตผลของเราด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์แต่จัดการด้วยวิทยาศาสตร์นะครับจะทำให้เราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณคุณภาพและที่สำคัญที่สุดเราควบคุมตลาดได้ด้วยนะครับในเมื่อเราควบคุมทุกอย่างได้แบบนี้แล้วความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในการทำเกษตรของเราก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของสวนได้ขอบคุณคุณลุงอาทิตย์นะครับขอบคุณมากครับนี่วันนี้แอบเอาวิชาไปเยอะเลยผม สุดท้ายครับขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลานะครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูเปอร์และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราไบโอนะครับที่เป็นเครื่องมืออย่างดีให้กับเกษตรกรไทยสามารถขุดขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนและที่สำคัญมอบไว้ให้คุณลุงไว้ใช้ด้วยนะครับเอาให้ขุดขุมทรัพย์ให้มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการของเราได้นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์เสิร์ชหาคำว่าขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ด้วยว่าเราไปขุดขุมทรัพย์ที่ไหนมาบ้างนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราทันทีก็ทุกๆวันเสาร์ครับเวลา 4:30 นทางททบ5วันนี้ผมและคุณลุงอาทิตย์ลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาขุดขุมทรัพย์กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกับหน่อไม้ฝรั่งพลังคนรุ่นใหม่ที่แรกเราทำเป็นพืชชนิดอื่นปลูกมันปลูกอ้อยเราอยากให้มีเป็นมันนานครั้งกว่าจะได้นะครับเราอยากให้มีพืชที่เราสามารถทำแล้วหมุนเวียนได้ตลอดครับผมเขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้หน่อไม้ฝรั่งอวบอึ๋มน่ารับประทานขนาดนี้ติดตามได้เสาร์นี้ทางททบ5 ตี4:30 ค่ะ